ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะห้องสมุดที่คุณสามารถจะฟังอย่างมีความสุขห้องสมุดที่จะพาคุณโลดแล่นไปกับเรื่องราวต่างๆวันนี้ยังคงอยู่กับคุณที่เรื่องสี่แผ่นดินนะคะซีรีส์แสนประทับใจจากปลายปากกาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะวันนี้ตอนที่41แล้วนะคะเหตุการณ์สำคัญซึ่งเป็นใจความเดิมของตอนที่แล้วก็คือคุณอุ่นมาหาพลอยที่บ้านขอเอาบ้านมาจำนองเพราะไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้หนี้ 8,000 บาทเงินซึ่งคุณชิดขอเอาไปลงทุนและคุณอุ่นก็ให้แต่สุดท้ายก็ขาดทุนคุณอุ่นเล่าให้พลอยฟังถึงความยากลำบากที่ถูกคุณชิดน้องชายแท้ๆรีดไถจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวพลอยฟังด้วยความเห็นใจสงสารและก็นึกอยู่ในใจว่าถ้าจะช่วยคุณอุ่นก็ต้องเอาคุณอุ่นเนี่ยออกมาจากวังวนของปัญหาออกมาจากการรีดนาทาเรนของคุณชิดเพราะไม่เช่นนั้นก็คงจะอยู่ในวงจรเช่นนี้ตลอดไปแต่ปัญหาก็คือแล้วจะให้คุณอุ่นไปอยู่ที่ไหนจะเอาคุณอุ่นไปอยู่กับใครนะคะนี่เป็นเหตุการณ์สำคัญในตอนที่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่พลอยไม่คิดไม่ฝันว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเกิดขึ้นกับคุณอุ่นคนซึ่งเคยอยู่ในฐานะมั่งมีสมบูรณ์พูนสุขเป็นคนซึ่งทำให้พลอยเนี่ยแข้งขาอ่อนทุกครั้งที่ได้เจอกันแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพลอยนะคะคนอื่นๆด้วยมีแต่คนกลัวคุณอุ่นทั้งนั้นล่ะค่ะแต่ปรากฏว่าคุณอุ่นเนี่ยกลับถูกชะตาชีวิตเล่นงานจนกระทั่งตกยากแม้กระทั่งข้าวปลาอาหารตอนนี้ก็ต้องหุงกินเองข้าทาสบริวารก็เหลือแต่ยายปริกซึ่งแก่มากแล้วนะคะเพียงคนเดียวคนอื่นนี่ก็ทิ้งไปเกือบหมดก็น่าเวทนาล่ะค่ะเรื่องราวของคุณอุ่นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้เลยค่ะกับ4แผ่นดินตอนที่41ตอนที่สะท้อนให้เราได้เห็นถึงชะตาชีวิตซึ่งไม่แน่นอนเอาเสียเลยแล้วก็ได้เห็นถึงกฎแห่งกรรมนะคะว่าใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นพลอยนึกถึงการที่จะเอาคุณอุ่นออกมาจากบ้านคลองบางหลวงแล้วก็รู้สึกหนักใจอยู่เหมือนกันตอนแรกก็นึกถึงคุณเชยแต่ก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเพราะคุณเชยเองก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นที่พำนักแก่พี่น้องได้ถึงแม้ว่าคุณเชยจะสามารถรับคุณอุ่นไปอยู่ด้วยได้แต่คุณอุ่นก็คงจะไม่พ้นจากการบังควานของคุณชิดเพราะคุณเชยก็เป็นน้องแท้ๆของคุณชิดคุณชิดก็คงจะไม่กลัวไม่เกรงยิ่งไปกว่านั้นพลอยเห็นว่าคุณอุ่นเองกลับจะเป็นเครื่องชักนำให้คุณชิดเข้าบ้านคุณเชยและก็คงจะทำให้คุณเชยเดือดร้อนตามไปด้วยอีกคนหนึ่งส่วนพ่อเพิ่มนั้นพลอยรู้ดีว่าพ่อเพิ่มยิ่งแล้วไปกันใหญ่นะคะพ่อเพิ่มไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยใครได้ถึงจะช่วยได้คุณอุ่นก็คงไม่ยอมไปคนที่จะเป็นที่พึ่งที่พำนักแก่คุณอุ่นได้ในยามนี้ก็คือตัวพลอยเองพลอยมีบ้านช่องที่ใหญ่โตที่จะให้คุณอุ่นอาศัยอยู่ได้อย่างเป็นสุขและอิสระมีผู้คนมากพอที่จะเจียดให้ไปคอยปฏิบัติดูแลและคุณชิดเองก็ไม่ได้สนิทกับพลอยมากนักเพราะฉะนั้นคุณชิดก็น่าจะเกรงใจในระดับหนึ่งนะคะเกรงใจละอายใจไม่กล้ามารบกวนที่สำคัญก็คือคุณเปรมค่ะบารมีของคุณเปรมอันเกิดจากตำแหน่งฐานะราชการก็คงจะทำให้คุณชิดเนี่ยพอจะเกรงใจแล้วก็ไม่กล้าตามเข้ามารุกรานถึงในบ้านคิดไปคิดมานะคะ
พลอยก็เห็นว่าคงจะเป็นหน้าที่ของตัวละในการที่จะต้องช่วยเหลือคุณอุ่นในครั้งนี้แล้วก็รู้ใจตัวเองอย่างแน่นอนว่าถ้าไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยตั้งแต่ตอนนี้พลอยเองก็คงจะไม่สบายใจไปตลอดถึงแม้ว่าพลอยจะถูกคุณอุ่นทำให้ชอกช้ำน้ำใจมาตลอดชีวิตแต่พลอยก็เป็นคนคนเดียวที่คุณอุ่นบากหน้ามาหาเมื่อยามทุกข์หมดที่พึ่งพลอยก็เป็นตัวอย่างของคนที่มีจิตใจดีไม่อาฆาตพยาบาทใครมีแต่ความเมตตาในหัวใจคุณพี่อย่าร้องไห้ร้องห่มไปเลยค่ะเรื่องหนี้สินที่คุณพี่พูดอีฉันรับจะจัดการให้เองไม่ให้ขายหน้าใครเขาได้แต่อีฉันมาวิตกเรื่องตัวคุณพี่ว่าคุณพี่จะอยู่ที่บ้านนั้นตัวคนเดียวอย่างไรได้พี่น้องก็อยู่ห่างกันมีแต่แม่พวงเขาก็คงทำอะไรไม่ได้เห็นแต่แม่หวานอีกคนก็เป็นผู้หญิงหวานเขาออกจากบ้านไปนานแล้วพอเจ้าคุณพ่อเสียได้สักหน่อยแม่เขาก็บ่นว่าอยากกลับบ้านพอแม่เชยออกมาเสียอีกคนเขาก็เลยไปอยู่กับแม่เขาเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่ามีเรือนไปแล้วแม่หวานก็คือลูกเจ้าคุณพ่อกับเมียน้อยคนสุดท้องที่คุณอุ่นหาให้นะคะก็เพราะอย่างนี้อีฉันจึงได้เป็นห่วงคุณพี่คุณพี่ก็อายุมากเข้าไปทุกวันยีปริกคนของคุณพี่แกก็แก่เต็มทีเจ็บไข้ลงไปก็คงจะลำบากทำไมคุณพี่ไม่มาอยู่เสียกับน้องล่ะคะบ้านช่องที่นี่ก็ใหญ่โตพอที่จะอยู่ได้อย่างสบายคุณอุ่นมองดูพลอยเหมือนกับไม่เชื่อหูแม่พลอยนี่เธอพูดจริงๆหรือก็จริงๆสิคะฉันจะไปหลอกคุณพี่ทำไมแม่คุณแม่ทูลหัวของพี่ทำไมแม่ถึงดีอย่างนี้คุณอุ่นพูดด้วยความประหลาดใจเพราะนึกไม่ถึงทำให้พลอยนึกถึงช้อยขึ้นมาทันทีเพราะครั้งหนึ่งช้อยก็เคยพูดด้วยถ้อยคำอย่างเดียวกันนะคะเธอจะไปทนพี่ไหวหรือคนแก่น่ะยุ่งออกจะตายไปเดี๋ยวก็เจ็บเจ็บไข้ไข้เดี๋ยวก็จะเอาโน่นเอานี่พลอยดูหน้าคุณอุ่นแล้วก็ยิ้มอย่างมีความหมายพร้อมกับตอบว่าอีฉันคิดว่าจะทนไหวคุณพี่อย่าวิตกไปเลยในข้อนั้นพลอยพูดกับคุณอุ่นแล้วก็อดเมินหน้าไปยิ้มกับตัวเองไม่ได้คือในความหมายของพลอยนั้นคุณอุ่นเมื่อสาวๆร้ายกาจขนาดไหนพลอยก็เคยทนมาได้ตอนนี้แก่แล้วหมดเขี้ยวหมดเล็บจะไปอะไรนักหนานะคะคือประมาณว่าตอนคุณอุ่นยังร้ายๆเนี่ยพลอยยังทนมาได้ตอนนี้คือไม่มีเขี้ยวเล็บแล้วเนี่ยก็คงไม่เท่าไหร่หรอกคุณพี่มาอยู่กับอีฉันเสียที่นี่เถอะนะคะเรือนยังว่างมีอยู่หลายหลังอีฉันจะจัดให้แม่พลอยอย่าลำบากลำบนให้มากนักเลยพี่แก่แล้วอยู่คนเดียวที่ไหนก็ได้ขอแต่ให้พ้นความรำคาญพอได้อยู่สงบกับเขาบ้างไม่มีคนมารบกวนใจเท่านั้นแหละคุณอุ่นก็ตอบตกลงในที่สุดนะคะแล้วก็ตกลงกำหนดนัดวันที่จะมารับเงินเพื่อเอาไปไถ่บ้านคลองบางหลวงแล้วก็ตกลงที่จะย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันกับพลอยโดยเร็วที่สุดคือก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับพลอยนั้นคุณอุ่นบอกว่าจะไม่ยอมให้ใครรู้เลยคือพยายามที่จะทำให้เงียบที่สุดนะคะแต่ว่าข่าวเรื่องนี้ก็ปิดไม่มิดละค่ะเพราะว่าพอคุณอุ่นออกจากบ้านนางพิษก็เดินขโยกขยเยกขึ้นมาบนตึกนั่งหอบหายใจก่อนจะถามว่าคุณพลอยเมื่อกี้เขาลือกันว่าพี่สาวคุณมาหาหรือพี่สาวคนไหนกันบ่าวไม่เห็นมีใครที่ไหนอีกนอกจากคุณเชยก็คุณอุ่นไงละพิษนางพิษยกมือขึ้นท่วมหัวเจ้าประคุณเกิดมาไม่นึกว่าจะได้พบก็ได้พบไม่นึกว่าจะเห็นก็ได้เห็นคุณอุ่นมาทำไมเธอมาเยี่ยมฉันอย่างนั้นล่ะพิษฉันเห็นเธอแก่แล้วก็สงสารอยู่คนเดียวทางโน้นไม่มีใครดูเป็นอะไรไปก็จะลำบากฉันก็เลยชวนเธอมาอยู่ด้วยกันเสียที่นี่ปรากฏว่านางพิษอ้าปากค้างฮะคุณพลอยนี่คุณพูดจริงๆหรือว่าหลอกบ่าวเล่นพูดจริงๆสิพิษ
นางพิษถอนหายใจเหมือนกับจะเป็นลมแล้วก็ซักต่อไปว่าแล้วเธอว่าอย่างไรเธอก็รับว่าจะมาอยู่ด้วยกันพิษช่วยดูให้เด็กๆมันปัดกวาดเรือนตาอ้นเอาไว้ให้ด้วยนะอีก 4-5 วันเธอก็คงจะขนของมาละลำพังคุณอุ่นน่ะบ่าวไม่ว่ากระไรหรอกเพราะถึงอย่างไรเธอก็เป็นพี่ของคุณแต่อีปริกคนโปรดของเธอน่ะสิจะมาด้วยหรือเปล่าอีกคนนี้แหละตัวสำคัญนักช่างยุยงอยู่เสมอก็เห็นเธอบอกว่าจะเอามาด้วยพิษก็ยกให้เธอเสียบ้างเถอะผู้คนของคุณอุ่นเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีเหลือแล้วเหลือแต่เย็บปริกคนเดียวเฮ้อก่อนจะยกให้บ่าวก็คงจะต้องสั่งสอนนางปริกซะบ้างยิ่งแก่ๆอย่างนี้จะได้สอนเด็กเร็วดีนักอีปริกเอ้ยกรรมของเองจะมาถึงคราวนี้ละว่าแล้วนางพิษก็เดินบ่นตุบตุบตับตับเดินจากเรือนหายไปอีก2 วันคุณเฉยก็มาหาพลอยถึงบ้านพอเห็นหน้าพลอยคุณเฉยก็รีบถามก่อนอื่นเลยว่าแม่พลอยจริงเหรอที่คนลือกันว่าคุณอุ่นจะมาอยู่กับเธอจริงคุณเฉยพลอยตอบสั้นๆแม่พลอยแม่พลอยกำลังเล่นกับไฟรู้ตัวบ้างไหมถึงจะไฟก็มอดแล้วล่ะคุณเชยไม่ร้อนมือหรอกฉันก็เห็นใจแม่พลอยเหมือนกันถ้าเป็นฉันก็ต้องทำอย่างนั้นเพราะคุณอุ่นเธอบากหน้ามาหาทั้งทีใครจะไปตัดเธอได้ลงคอแต่ที่ฉันกลัวน่ะฉันกลัวแต่คุณชิดที่จะมาสร้างความลำบากให้แม่พลอยนะสิฉันก็กลัวเหมือนกันแหละคุณเชยแต่เรื่องนี้ฉันเห็นจะต้องทำใจแข็งถ้าหนักหนาก็คงจะต้องเอาคุณเปรมออกขู่นั่นน่ะสิถ้าได้คุณเปรมช่วยคุ้มกันเห็นจะไม่สู้กระไรนักเอาเถิดแม่พลอยฉันก็เห็นว่าแม่พลอยกำลังจะทำกุศลฉันขออนุโมทนาด้วยพอเธอมาอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วฉันจะมาดีกับเธอเองต่อไปจะได้ช่วยแม่พลอยอีกแรงหนึ่งนี่คือปฏิกิริยาจากคุณเฉยนะคะส่วนพ่อเพิ่มเนี่ยไม่แสดงความประหลาดใจอะไรเลยเมื่อรู้เรื่องนี้โอ้ยป่านนี้แม่แกคงไปนั่งหัวเราะอยู่ในเมืองผีแล้วล่ะแม่พลอยแต่ฉันไม่แปลกใจหรอกแม่พลอยเป็นคนใจดีเสียจนเป็นกิเลสใครๆเขาก็รู้ดูคุณหลวงสิมาว่าฉันเปล่าๆปรี้ๆใจดีก็หาว่าเป็นกิเลสไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะผู้หญิงอื่นเขาเล่นไพ่เล่นเครื่องเพชรแล้วก็สบายใจแต่แม่พลอยเล่นคนเห็นใครลำบากก็ชอบช่วยเหลือแล้วก็สบายใจฉันว่ามันก็พอๆกันน่ะแหละพอพลอยเล่าเรื่องคุณอุ่นให้คุณเปรมฟังแล้วก็บอกว่าตกลงจะช่วยเหลือคุณอุ่นทางการเงินแล้วก็ขอให้คุณอุ่นมาอยู่ด้วยกันที่บ้านคุณเปรมก็มองพลอยด้วยความภูมิใจแม่พลอยทำถูกแล้วฉันว่าไว้แล้วไม่ล่ะว่าแม่พลอยน่ะไม่ต้องทำอะไรหรอกนั่งอยู่เฉยๆในบ้านนี่แหละแล้วคุณอุ่นเธอก็จะต้องเดินเข้ามาหาเองสักวันหนึ่งนี่ก็เป็นความจริงแล้วคือก่อนหน้านี้คุณเปรมนี่เคยทำนายเอาไว้นะคะว่าสักวันหนึ่งพี่น้องของพลอยไม่ว่าจะเป็นคุณเชยที่หายไปหรือว่าคุณอุ่นเองเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายมาหาพลอยเองนั่นแหละให้พลอยอยู่เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปตามหาใครนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่คุณเปรมว่าไว้จริงๆเวลาก็ล่วงเลยไปวันหนึ่งคุณเปรมก็ปรารภกับพลอยว่าจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกแม่พลอยฉันว่าถึงเวลาแล้วนะที่จะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเพื่อนฉันเขาจะออกไปราชการที่อังกฤษในเวลา4 หรือ 5 เดือนข้างหน้านี้ฉันว่าจะฝากอั้นกับออสไปกับเขาถ้าไม่อย่างนั้นก็เห็นจะต้องรออีกนานจนกว่าจะมีผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เดินทางไปอีกพลอยใจหายวาบคุณเปรมรอไปอีกสักหน่อยจะไม่ดีหรือลูกยังเล็กนักแม่พลอยหักห้ามใจบ้างเถอะฉันก็รู้แล้วก็เห็นใจว่าแม่พลอยรักลูกแต่ลูกเรานั้นยิ่งรักเท่าไหร่ก็ยิ่งควรจะหาวิชาความรู้ให้ไว้ทั้งอั้นและออส
เดี๋ยวนี้ก็อายุ10กว่าขวบแล้วทั้งคู่ไม่ใช่เด็กเล็กๆพอจะเลี้ยงดูแลตัวเองได้บ้างแล้วทางโน้นก็มีผู้ปกครองคอยดูแลฉันฝากฝังเขาเอาไว้แล้วล่ะแม่พลอยทำใจซะให้ดีถ้าไม่ส่งไปเสียแต่เดี๋ยวนี้เด็กก็จะเสียเวลาไปทุกวันยิ่งนานเข้าก็จะยิ่งส่งไปยากและถ้าไปโตแล้วจะร่ำเรียนอะไรก็ไม่สะดวกส่งไปแต่ยังเด็กจะได้รู้ภาษาช่ำชองคำพูดของคุณเปรมนั้นมีเหตุผลมากเกินกว่าที่พลอยจะลบล้างได้พลอยก็ได้แต่ยินยอมละค่ะได้แต่ขอร้องคุณเปรมว่าในระยะ 4-5 เดือนที่จะต้องตระเตรียมตัวนี้อย่าให้เด็กทั้งสองคนต้องไปโรงเรียนขอให้อยู่แต่ที่บ้านเพื่อให้พลอยมีโอกาสที่จะอยู่ใกล้ชิดลูกทั้งสองคนให้มากที่สุดก่อนที่จะต้องจากกันไปไกลซึ่งคุณเปรมก็ยอมตามใจตาอั้นนั้นดีใจที่จะได้ไปเรียนต่อเมืองนอกไม่แสดงท่าทีว่าจะรู้สึกห่วงใยทางบ้านในขณะที่ตาออดนั้นดูเฉยๆไม่กระตือรือร้นพลอยถามดูว่าดีใจไหมที่จะได้ไปเมืองนอกตาออดกลับตอบว่าก็อย่างนั้นแหละคุณแม่พี่อันเขาดีใจเสียมากพอแล้วออดก็เลยอยู่เฉยๆไม่ต้องไปช่วยเขาดีใจก็เห็นจะได้ทำไมคุณแม่ไม่ส่งพี่อ้นไปนอกบ้างพอตาออดถามถึงตาอ้นพลอยก็อึกอักตอบไม่ถูกจริงๆเรื่องนี้พลอยก็เคยถามคุณเปรมแล้วเพราะคิดว่าอยากจะให้โอกาสลูกๆเท่ากันทั้ง3คนแต่คุณเปรมบอกว่าฉันอยากให้ตาอ้นเรียนโรงเรียนในร้อยจนจบเพราะแกอยากเป็นทหารเรียนในเมืองไทยหรือเมืองนอกก็เท่ากันถ้าจบแล้วมีทางจะไปเรียนต่อได้ไว้ค่อยพูดกันใหม่แต่พอพลอยถามตาอ้นถึงเรื่องไปนอกตาอ้นกลับตอบว่าอ้นไม่อยากไปนอกหรอกคุณแม่อยากจบโรงเรียนออกเป็นทหารเร็วๆมากกว่าแล้วเมื่ออั้นกับออสเข้าไปนอกแล้วอ้นจะได้อยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ไม่หายหน้ากันไปหมดคำพูดของตาอ้นทำให้พลอยรู้สึกทั้งรักทั้งสงสารความจริงถึงพลอยจะไม่เคยพูดเรื่องที่ว่าตาอ้นเป็นลูกใครแต่เด็กๆทุกคนก็ดูจะรู้กันแล้วจากปากคนอื่นว่าตาอ้นไม่ใช่ลูกแท้ๆของพลอยและถึงความรู้นี้จะยังไม่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆเปลี่ยนแปลงแต่ดูเหมือนว่าตาอ้นก็เจียมตัวเป็นพิเศษในทุกกรณีตาอ้นไม่เคยทำตัวให้เท่าเทียมกับพี่น้องอื่นๆยิ่งเห็นคุณเปรมเตรียมการที่จะส่งลูกไปนอกพลอยก็ยิ่งใจคอแห้งลงคุณเปรมพาเด็กทั้งสองไปถ่ายรูปเพื่อทำหนังสือเดินทางและในโอกาสเดียวกันก็พาพลอยและลูกคนอื่นๆไปถ่ายรูปหมู่ร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกพลอยระลึกอยู่เสมอว่าอีกไม่นานลูกก็จะต้องจากไป2คนพลอยใจหายแล้วก็เห็นว่าลูกของตนนั้นโตขึ้นถนัดใจโดยเฉพาะเมื่อเด็กทั้ง2คนแต่งกายแบบฝรั่งให้เห็นเป็นครั้งแรกตาอั้นและตาออดเกือบจะเป็นหนุ่มแล้วเด็กเล็กๆ2คนที่เคยน่ารักน่าเอ็นดูอุ้มมากอดมาจูบได้นั้นหายไปเสียแล้วไม่มีวันจะกลับมาอีกพลอยจ้างเจ๊กต่อหีบไม้ใบใหญ่ทำของกินบรรจุใส่ขวดมีหมูหยองมะขามฉาบลูกบัวผัดลูกไม้แช่อิ่มต่างๆเอาลงหีบสำหรับลูกจะได้ปีกินในเรือกลางทางชีวิตของพลอยในยามที่จะต้องจากลูกจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของตอนที่41ตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งที่พลอยจะต้องปรับใจอยู่ไม่น้อยนะคะในการที่จะต้องไกลจากลูกตาอั้นกับตาออดที่จะไปเรียนเมืองนอกสมัยก่อนการไปเรียนเมืองนอกนี่เรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะไปแล้วไปเลยอีกนานกว่าจะได้เจอกันบางทีพอกลับมานี่ก็จำกันแทบไม่ได้แล้วค่ะการเดินทางก็ต้องไปทางเรือนะคะไปแล้วก็ติดต่อได้เพียงจดหมายนานๆก็จะได้อ่านกันสักทีหนึ่งไม่สามารถที่จะส่งอีเมล ไลน์ แชท
สกายอะไรต่ออะไรได้เหมือนอย่างสมัยนี้ที่ดูเหมือนว่าโลกมันแคบแล้วก็โลกก็ดูเหมือนว่าจะใบเล็กลงเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะรับรู้รับเห็นความเป็นไปได้แบบฉับพลันคือจริงๆก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้เราใกล้กันแต่บางทีไอ้การใกล้กันเกินไปก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะร้อนได้เหมือนกันแต่ว่าสมัยก่อนนี้การไม่มีเทคโนโลยีก็ทำให้คนทุกข์นะคะอย่างพลอยเนี่ยก็คงทุกข์มากเลยเพราะนี่หมายความว่าจะไม่ได้เห็นหน้าตาอั้นตาออดอีกหลายปีกว่าจะได้เจออีกทีก็ตอนที่กลับมาแล้วนั่นแหละค่ะชีวิตของพลอยก็เหมือนกับชีวิตของผู้คนโดยทั่วไปไม่ว่าจะยากดีมีจนก็ต้องปรับตัวปรับใจกันเป็นระยะนะคะในแต่ละช่วงของชีวิตคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์หลายท่านอาจจะสงสัยว่าใกล้จบหรือยังยังต้องขึ้นเสียงสูงว่ายังก็ขึ้นเล่ม2แล้วล่ะค่ะสำหรับหนังสือ4แผ่นดินที่แยกพิมพ์เป็น2เล่มตอนนี้เราก็ขึ้นมาเล่ม2แล้วนะคะเพราะว่าเข้าสู่แผ่นดินที่2แล้วล่ะแผ่นดินในสมัยรุ่นเกล้ารัชกาลที่6นะคะตอนที่41มาได้ครึ่งทางละท่านไหนที่อาจจะเพิ่งเจอกับห้องสมุดหลังใหม่ก็สามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ฟังแบบทีเดียวเลยก็ได้นะคะสะใจดีดาวน์โหลดกันได้แบบทั้งกระบี่เลยทีเดียวแต่สำหรับคนที่ฟังมาตั้งแต่แรกก็ค่อยๆตามค่อยๆฟังทีละตอนอันนี้ก็ลุ้นไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่เป็นบทประพันธ์ที่มีครบรสหลายมิติเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติทางประวัติศาสตร์ทางสังคมมิติทั้งครอบครัวมิติเรื่องของความรักนะคะพ่อแม่ลูกเรียกว่ามีเกือบครบแล้วค่ะถ้าเป็นอาหารก็รสชาติกลมกล่อมดีเหลือเกินนะคะสี่แผ่นดินกินแล้วก็ติดค่ะคนเล่ายังติดเลยคนฟังติดไหมคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะที่หน้าเว็บแห่งนี้หรือว่าจะเข้าไปคุยกันที่ Facebook ของผู้จัดก็แอดมาเป็นเพื่อนค่ะที่รัศมี28 IAWSAMEE 28นะคะ www.facebook.com/rasmi28 หรือว่าคีย์ใน Google นะคะถามอาจารย์กูรัศมีมณีนินภาษาไทยแล้วก็ Facebook ก็สามารถที่จะค้นจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเอาละคุณฟังคะไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับตอนที่41ช่วงที่2กับช่วงเวลาสำคัญที่พลอยจะต้องทำใจที่จะต้องจากลูกอันเป็นที่รักถึง2คนคือตาอั้นและตาออดนะคะที่คุณเปรมจะส่งไปเรียนเมืองนอกไปดูซิว่าพลอยจะผ่านช่วงวิกฤตของชีวิตช่วงนี้ไปได้อย่างไรนะคะ4แผ่นดินค่ะคุณเปรมอธิบายให้พลอยฟังว่าขั้นแรกจะส่งตาอั้นแล้วก็ตาออดให้ไปเรียนด้วยกันที่อังกฤษก่อนจากนั้นก็จะส่งตาอั้นไปเรียนกฎหมายที่ฝรั่งเศสส่วนตาออดจะให้เลือกวิชาเรียนจนจบในอังกฤษปัญหาเหล่านี้พลอยไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะคะมัวแต่สนใจว่าลูกจะต้องจากบ้านไปไกลแสนไกลและที่ยุโรปก็เคยได้ยินเขาเล่ากันว่าหนาวนักสงสารลูกจะไปตกระกำลำบากยังไงอันนี้ก็สุดที่จะคาดคะเนได้พลอยก็ได้แต่สั่งแล้วสั่งอีกให้ลูกจดหมายส่งข่าวคราวมาบ่อยๆในที่สุดวันเดินทางก็มาถึงค่ะเด็กๆจะออกเดินทางด้วยเรือกลไฟไปสิงคโปร์แต่เวลาตี4ของเช้าวันหนึ่งจากนั้นก็ไปขึ้นเรือใหญ่เดินทางต่อจนถึงยุโรปจากสิงคโปร์นี่คือการเดินทางในสมัยรัชกาลที่6นะคะเดินทางไปอังกฤษไปอเมริกาแต่ละทีนี่ใช้เวลานานแล้วค่ะต้องขึ้นเรือไม่ใช่เรือบินอย่างในปัจจุบันคืนนั้นพลอยนอนไม่หลับพลิกซ้ายพลิกขวาทำยังไงก็หลับไม่ลงในขณะที่คุณเปรมเนี่ยหลับสนิทพลอยลุกจากเตียง
เดินย่องผ่านห้องกลางเห็นข้าวของที่จัดเตรียมเอาไว้พร้อมที่จะออกเดินทางวางเตรียมเอาไว้นะคะพลอยก็เดินเบาๆเข้าไปในห้องนอนที่ลูกๆนอนเห็นตาอั้นกับตาออสนอนหลับอย่างสบายพลอยก็เดินเข้าไปจนใกล้ตาจับอยู่ที่หน้าลูกทั้งสองคนยืนดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ยกเก้าอี้มาตั้งลงเบาๆหย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้อย่างระมัดระวังที่จะไม่ให้มีเสียงดังตั้งใจว่าจะมานั่งดูลูกจนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องจากกันแต่พอนั่งไปได้สักครู่น้ำตาก็ไหลมองไม่เห็นหน้าลูกเพราะว่าน้ำตาเนี่ยไหลรินออกมาทำให้ภาพที่เห็นพร่าพรางไปไม่สามารถจะมองอะไรได้ถนัดคุณฟังคงพอจะนึกภาพออกนะคะแม่นี่จะมีความผูกพันมากกว่าพ่อโดยเฉพาะเวลาที่จะจากลูกพลอยก็เป็นแบบนั้นอยากจะดูลูกให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะไม่ได้เห็นกันอีกนานหลายปีพลอยนั่งอยู่อย่างนั้นจะนานแค่ไหนก็ไม่ทันได้รู้ตัวเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ในห้องกลางดังเป็นจังหวะมีเสียงสุนัขเห่าและหอนใกล้บ้างไกลบ้างมีเสียงไก่ขันยามเตือนให้รู้ว่าเวลาล่วงเลยจากยามดึกเข้าไปหารุ่งอรุณอากาศที่ร้อนอบอ้าวตอนหัวค่ำเปลี่ยนเป็นเย็นลงจนพลอยรู้สึกสะท้านตาออดพลิกตัวขณะหลับหันหน้ามาทางพลอยแล้วก็ลืมตาขึ้นข้างหนึ่งพอเข้าใจจับความได้ว่าแม่มานั่งอยู่ใกล้ๆเตียงนอนตาออดลุกออกจากมุ้งแล้วก็ย่องมายังที่ที่พลอยนั่งแล้วก็เลื่อนตัวขึ้นมานั่งบนตักเอาหน้าซบไว้กับไหล่ข้างหนึ่งของพลอยเป็นท่าที่ตาออดเคยชอบนั่งเมื่อยังเป็นเด็กเล็กๆพลอยรีบยกมือเช็ดน้ำตาไม่อยากจะให้ลูกเห็นกลัวจะเป็นลางไม่ดีขณะเดียวกันก็โอบรอบตัวตาออดให้เข้ามาชิดและพยายามนั่งอยู่ในท่านั้นให้นานที่สุดเหมือนกับว่าพยายามที่จะดูดดื่มความอบอุ่นจากตัวลูกเข้ามาในตัวของตัวให้ลึกที่สุดเพื่อที่ความอบอุ่นนั้นจะได้ฝังอยู่ตลอดระยะเวลาที่จะต้องจากกันตาออดดูเหมือนว่าจะงีบหลับไปในท่านั้นอีกพักหนึ่งพลอยก็ปล่อยตัวเข้าสู่ภวังค์มารู้สึกตัวอีกครั้งตอนที่คุณเปรมย่องมายืนอยู่ข้างๆเอื้อมมือมาแตะที่หัวไหล่แล้วก็พูดเบาๆเป็นกระซิบว่าได้เวลาแล้วแม่พลอยให้เด็กๆแต่งตัวเสียเถิดเดี๋ยวจะได้ไปกันพลอยค่อยๆเลื่อนตัวตาออดลงให้ยืนกับพื้นคุณเปรมเดินไปปลุกตาอั้นแล้วก็ปลุกตาอ้นให้ลุกขึ้นแต่งตัวไปส่งน้องพลอยลุกขึ้นยืนกวาดสายตาดูลูกๆที่กำลังตื่นขึ้นอย่างงัวเงียอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หักใจเดินกลับไปล้างหน้าแต่งตัวที่ห้องเมื่อรถที่นั่งมาด้วยกันนั้นเลี้ยวเข้าประตูท่าเรือที่ถนนตกฝนก็เริ่มปล่อยลงมาทำให้บริเวณรอบๆเฉอะแฉะเบื้องหน้ามีเรือกลไฟใหญ่พร้อมที่จะเดินทางมีควันขึ้นกรุ่นจากปล่องคนแปลกหน้าหลายคนเดินไปมาอยู่บนเรือกลิ่นน้ำมันกลิ่นควันถ่านหินโปรยเข้ามาเข้าจมูกรอยยืนจับมือลูกไว้คนละข้างจ้องมองดูเรือสีดำมืดที่จอดพ่นไอน้ำอยู่ตรงหน้าราวกับว่าเรือลำนั้นเป็นสัตว์ร้ายที่จะมาพากเอาลูกของตนไปคุณเปรมจัดการกับของที่จะต้องขึ้นเรือเสร็จแล้วก็เดินนำหน้าพาพลอยและลูกๆเข
ข้ามสะพานเล็กๆที่ทอดจากตลิ่งขึ้นไปบนเรือชายอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณเปรมแต่อ้วนกว่าแล้วก็เตี้ยกว่าคนหนึ่งเดินยิ้มตรงเข้ามาหาคุณเปรมแนะนำว่านี่คือคุณพระสันที่จะรับพาเด็กไปส่งถึงอังกฤษอีฉันฝากกับคุณพระด้วยเถิดเจ้าค่ะยังเด็กนักช่วยสั่งสอนให้ด้วยผิดพลาดอย่างไรก็ดุว่าเอาเถิดเจ้าค่ะอย่าได้เกรงใจเลยนึกว่าเป็นลูกเป็นหลานของคุณพระเถิดไม่เป็นไรขอรับไม่เป็นไรยินดีมากลูกคุณพระก็เหมือนลูกผมไปด้วยกันก็ต้องไม่ทิ้งกันมีอะไรบอกกันได้ตัวก็ไม่เล็กแล้วเพลินนิดเดียวก็จะเป็นหนุ่มด้วยกันทั้งสองคนหน้าตาก็ใช้การได้ทั้งคู่คุณพระสันหันไปพูดกับเด็กๆซึ่งยังยืนอยู่ข้างๆพลอยขณะเดียวกันนะคะคุณเชยหลวงโอสถและพ่อเพิ่มก็เดินขึ้นเรือมารวมกลุ่มอยู่ด้วยหลวงโอสถให้พระเลี่ยมแก่เด็กคนละองค์แล้วก็สั่งให้รักษาเอาไว้ให้ดีคุณพระจะได้คุ้มกันตัวได้ส่วนคุณเชยก็ตรงเข้ากอดหลานคนละทีตีหน้าเบ้เหมือนกับจะร้องไห้แล้วก็ส่งห่อให้บอกว่าเป็นขนมที่รู้ว่าหลานชอบให้เก็บไว้กินกลางทางพ่อเพิ่มตบหัวลูบหลังหลานคนละทีสองทีแล้วก็แจกตะกรุดสาลิกาทองคนละตัวบอกว่าดีนักในทางเมตตาโตอีกหน่อยแหม่มจะต้องติดกันกราวเสียงคุณเปรมพูดขึ้นว่านี่ห้องหับเขาให้อยู่กันทางไหนทางนี้ทางนี้ครับผมเที่ยวสำรวจดูทั่วแล้วอยู่ติดกับห้องผมเองนอนด้วยกันสองคนทางนี้คุณพระสันออกเดินนำหน้าไปทางดาดฟ้าเรือไปหยุดอยู่ตรงประตูทาสีขาวประตูหนึ่งแล้วก็บอกว่าคือห้องนี้คุณเชยโผล่หน้าเข้าไปดูในห้องนะคะแล้วก็ถอยกลับออกมายกมือลูบอกอุทานว่าตายเล็กเท่าแมวดิ้นตายหน้าอัดใจแทนพลอยโผล่หน้าเข้าไปดูบ้างก็ใจหายกลัวลูกจะต้องลำบากในห้องนั้นมีที่นอนทำเป็นหิ้งติดอยู่ข้างฝาซ้อนกันสองที่ก็คือเตียงสองชั้นนั่นเองมีอ่างล้างหน้าติดอยู่ข้างฝาอีกที่หนึ่งหีบที่ขนขึ้นไปจากข้างล่างวางอยู่ในห้องคือแค่ของเนี่ยก็กินที่เสียเกือบหมดหากปิดประตูห้องนั้นแล้วทางที่ลมจะเข้าได้ก็มีอยู่ทางเดียวคือทางรูกลมเล็กๆข้างฝาคุณเปรมเห็นพลอยทำหน้าไม่ดีก็เลยรีบแก้ขึ้นว่าอยู่ในเรือนี้ไม่กี่วันหรอกแม่พลอยพอถึงสิงคโปร์แล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเรือเรือลำที่จะไปจริงๆใหญ่กว่านี้เป็นไหนๆห้องหับเขาสบายออกเด็กๆขี้เกียจจะสนุกไปซะอีกจริงขอรับจริงเรือลำจากสิงคโปร์นั้นใหญ่โตวิ่งกันไม่หวาดไหวพระสันก็ช่วยพูดยืนยันอีกคนดูห้องแล้วทุกคนก็ยืนจับกลุ่มอยู่บนดาดฟ้าเรือขณะนั้นเรือบรรทุกสินค้าเข้าที่เข้าทางเสร็จแล้วเสียงเอะอะที่ได้ยินเมื่อตอนแรกเงียบลงเสียงหวูดเรือดังขึ้นโดยกระทันหันสองครั้งพลอยสะดุ้งสุดตัวคนเรือคนหนึ่งเดินเที่ยวบอกผู้ที่มาส่งผู้โดยสารให้ลงจากเรือพลอยใจหายยืนเกาะลูกกรงที่แคมเรือปล่อยให้คนอื่นร่ำลาจนเสร็จแล้วก็เข้าไปกอดจูบลูกเป็นคนสุดท้ายเนื้อตัวยังอุ่นๆแต่จะต้องจากกันไปไกลเหมือนกับใครมาเด็ดเอาหัวใจไปไว้ที่อื่นออสรักษาตัวให้ดีๆนะลูกเรียนหนังสือให้เร็วๆแล้วรีบกลับมาหาแม่อันเป็นพี่ช่วยดูแลน้องให้ดีๆอยู่ไกลพ่อแม่ต้องรักกันอย่าทอดทิ้งกันเป็นอันขาดนะลูกคุณเปรมเอื้อมมือมาแตะที่แขนเบาๆเป็นสัญญาณให้ลงจากเรือพลอยแข็งใจผละจากลูกคุณเปรมเอามือแตะแขนไว้ข้างหนึ่งคุณเชยเข้าเดินขนาบข้างพ่อเพิ่มและหลวงโอสถเดินรุนมาข้างหลังติดๆกันคุณเชยเองนั้นถึงจะพยายามทำใจแข็งเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างแก่น้องสาวก็ยังต้องยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับที่ใกล้ๆลูกตาแล้วก็สั่งน้ำมูกอยู่บ่อยๆพลอยลงมายืนแงหน้าดูลูกอยู่ที่ท่าเรือข้างล่างตาอ้นเข้ามายืนอยู่ชิดตัวพลอยเอื้อมมือไปจับมือตาอ้นกำไว้แน่น
เรือลำนั้นถอนสมอเสร็จแล้วมีเสียงใครร้องสั่งการจากสะพานข้างบนเรือเป็นภาษาฝรั่งเสียงลูกเรืออีกคนร้องรับอยู่ที่ดาดฟ้าข้างล่างพลอยเห็นลูกทั้งสองยืนเกาะลูกกรงเรือมองมาทางตนมีพระสันยืนหัวเราะโบกไม้โบกมืออยู่ข้างๆเมื่อดูจากที่ต่ำไปหาที่สูงพลอยก็เห็นว่าลูกของตนทั้งสองคนนั้นตัวเล็กนิดเดียวยังเล็กเกินไปที่จะไปพ้นอกบิดามารดาแต่พลอยก็ไม่มีทางที่จะป้องกันขัดขืนมิให้จากไปได้เสียแล้วเพราะขณะนั้นหูดเรือดังสนั่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเรือก็เคลื่อนที่ออกจากท่าช้าๆเด็กที่ยืนอยู่บนเรือตัวเล็กลงทุกทีเรือแล่นไกลออกไปอีกจนกระทั่งในที่สุดก็หายไปในความมืดมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากไฟสีเขียวสีแดง 2-3 ดวงและจากนั้นแม้แต่ไฟเองก็หายลับไปจากสายตาในที่สุดพลอยหันหน้าเตรียมตัวที่จะกลับบ้านน้ำตากลบลูกตาจนแทบจะมองไม่เห็นทางถึงแม้ว่าฝนที่ตกพรำอยู่นั้นจะทำให้เสื้อผ้าที่ใส่ไปชุ่มชื้นแต่ในลำคอของพลอยนั้นแห้งผากราวกับมีใครเอาขี้เถ้าไปโรยไว้พลอยนึกไม่ออกว่าตนจะดำรงสังขารอยู่ได้อย่างไรในระยะเวลา15หรือ20วันต่อมาทุกอย่างในบ้านดูจะแห้งแล้งไปสิ้นทุกครั้งที่แลเห็นที่ที่ลูกเคยกินพลอยก็ต้องใจหายเห็นเตียงที่ลูกนอนและเสื้อผ้าเก่าๆที่ลูกเคยใส่พลอยก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวคนที่อยู่ในบ้านก็ไม่เป็นที่พึ่งบรรเทาความคิดความอาลัยลงไปได้แต่อ้นส่งน้องๆแล้วก็ต้องรีบกลับโรงเรียนประภัยก็ยิ่งเพิ่มความคิดถึงให้พลอยมากขึ้นไปอีกคุณนุ้ยก็ได้แต่ร้องไห้คิดถึงหลานทุกครั้งที่เห็นหน้าพลอยคุณอุ่นก็ได้แต่คุยเรื่องของตนซึ่งขณะนั้นพลอยไม่มีแก่ใจจะฟังส่วนคุณเปรมเมื่อหมดภาระส่งลูกไปนอกแล้วก็หันไปสนใจกับเรื่องม้ายิ่งกว่าเก่าทุกครั้งที่ฝนตกฟ้าร้องมีพายุพลอยได้แต่ไม่สบายใจเป็นห่วงลูกที่อยู่กลางทะเลและวันหนึ่งบุรุษไปรษณีย์เดินเข้ามาในบ้านเด็กนำเอาไปรษณีย์บัตรขึ้นมายื่นให้พลอยใบหนึ่งไปรษณีย์บัตรนั้นปิดดวงตราไปรษณีย์ที่พลอยไม่เคยเห็นมาก่อนด้านหนึ่งเป็นรูปตึกใหญ่และอีกด้านหนึ่งจ่าหน้าถึงคุณเปรมมีลายมือตาอั้นเขียนเอาไว้อย่างเรียบร้อยและต่อท้ายด้วยลายมือของตาออสนี่คือไปรษณีย์บัตรที่ตาอั้นและตาออสเขียนมาถึงพ่อแม่ตาอั้นและตาออสเขียนมาเล่าอะไรบ้างติดตามได้ตอนหน้านะคะกับตอนที่42ของเรื่อง4แผ่นดินจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ส่องสะท้อนให้เราได้เห็นถึงสังคมในสมัยรัชกาลที่6นะคะเห็นภาพของครอบครัวหนึ่งซึ่งมีฐานะมีอันจะกินส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเดินทางไปทางเรือไปสิงคโปร์แล้วก็ไปต่อเรือจากสิงคโปร์ไปอังกฤษอีกทีหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะเพราะนั่นหมายถึงการที่จะต้องจากกันไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันไปนานหลายปีหัวอกของแม่นั้นถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากจะทนทานทีเดียวแม่เดี๋ยวนี้อาจจะนึกไม่ค่อยออกเนาะเพราะว่าเราสามารถจะโทรคุยกันได้อย่างง่ายดายสามารถที่จะรับรู้เรื่องของกันได้อย่างรวดเร็ววันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะมาย้อนอดีตไปกับ4แผ่นดินได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง